สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเปิดไฟจัมป์สตาร์ท 4000cc นะครับตัวนี้พิเศษครับไฟปรับได้หลายระดับนะครับเรามาดูไฟอันแรกกันก่อนนะครับกดค้างไว้นะครับตัวนี้นะครับตัวเปิดกดค้างไว้ไฟเป็นอย่างนี้กด3ทีไฟจะกระพริบเร็วขึ้นนะครับแล้วกดอีก3ทีจะกระพริบเร็วกว่าเดิมนะครับนี่นะครับทีนี้เรามาดูไฟฉุกเฉินกันบ้างครับปุ่มเดิมครับกด2ทีจะเป็นอันนี้อย่างแรกจะช้านะครับกดไปอีกทีนึงจะเร็วขึ้นนะครับแล้วกดอีกทีนึงจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไฟฉุกเฉินแบบนี้นะครับเร็วขึ้นนะครับเป็น3ระดับนะครับเรียบร้อยครับ